สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก้อยๆโชว์เส้นแบรนด์นะคะวันนี้ก็มีน้องกระเป๋าใบใหม่มานำเสนอเหมือนเช่นเคยซึ่งตัวนี้ตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะแล้วก็เห็นในรูปตาม IG เนี่ยครั้งแรกก็ชอบแล้วแต่ว่าก็ยังชั่งใจอยู่นิดๆแล้วก็พอไปที่ช็อปเนี่ยบังเอิญมีพอดีเลยนะคะก็เลยลองปุ๊บก็หลงรักปั๊บเลยนะคะก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงมาดูน้องกระเป๋ากันเลยนะคะตัวนี้นะคะเขาจะชื่อว่า flat bag นะเป็น seasonal piece นะคะหน้ากว้างเขาจะอยู่ที่9นิ้วนะคะก็เรียกว่าเป็นแบบคือใบเนี้ยมันเหมือนกับคนที่อยากได้ไซส์9นิ้วที่ใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็ราคาไม่แรงเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์แล้วก็สิ่งที่แบบเห็นแล้วหลงรักเลยเนี่ยเพราะว่าชอบตรง CC Turn Lock ที่เขาให้มานะคะกับ Seasonal Piece และที่สำคัญคือได้รูมาทั้งหมด4รูแบบนี้ทำให้มันปรับสายได้เนี่ยคือเราจะหิ้วเป็นแบบอย่างนี้ก็ได้แล้วก็มีตกแต่งตรงนี้เหมือนคลาสสิกเลยนะคะเดี๋ยวจะสะพายให้เพื่อนๆดูพอลองปุ๊บก็หลงรักน้องปั๊บเลยเวลาสะพายมันก็จะได้อารมณ์แบบคลาสสิกนะคะตรงๆแบบนี้แล้วก็มีตรงนี้มาตกแต่งด้านหน้าด้วยหรือว่าจะ cross body ก็ได้นะคะก็จะให้อารมณ์แบบแบบเท่ๆคูลๆได้เลยหรือว่าจะทำเป็นแบบสองสายก็ได้นะคะก็หยิบขึ้นมาแล้วก็คิ้วสองสายเป็น shoulder wrap แบบนี้ได้เลยแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะคะก็คือว่าเก็บสายเข้าไปด้านในนี่เก็บแบบนี้นะคะแล้วก็คิ้วเป็นกระเป๋าหูสั้นได้นะคะซึ่งถ้าเก็บแบบนี้เราก็แค่เอาคลิปตัวเกี่ยวอันนี้ที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็มาเกี่ยวตรงนี้ยึดไว้ตรงระหว่างหนังกับเหล็กนะคะทั้งสองข้างข้างนี้ด้วยก็จะคิ้วเป็นแบบกระเป๋าคุณนายสั้นๆออกงานได้เลยก็คือเรียกว่าใบนี้ทำได้หลายทรงนะคะแล้วก็ตัวเนี้ยเขาจะเป็นหนังคาร์ฟสกินนะคือส่วนใหญ่อะ seasonal piece อะมันจะเป็นแรมหมดนะคะแต่ว่าตัวเนี้ยได้ทั้งคาร์ฟสกินซึ่งคาร์ฟสกินมันก็คือหนังวัวเพราะฉะนั้นมันจะทนทานอยู่แล้วแต่แค่ว่าเขาไม่ได้ปั๊มเป็นลายคาเวียร์นะคะแต่ว่าหนังวัวมันก็คือทนทานเป็นรอยยากแล้วก็น้ำหนักเบามากนะคะคือแบบคือมันจะใช้งานง่ายมันจะไม่หนักเหมือนรุ่นแบบคลาสสิกแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือมันเป็นแบบแฟลปเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะใช้งานง่ายแล้วก็จุของได้เยอะมากแล้วก็มีช่องคือตั้งแต่ได้มินิ7มาแล้วมีกระเป๋าที่แบบมีช่องด้านหน้าที่แบบมีความยืดหยุ่นทำให้เรากล้าใช้งานเนี่ยอันนี้มันก็จะดีกับเวลาใส่กุญแจรถใส่ลิฟต์หรือว่าพวกแบบบัตรจอดรถไวๆอ่ะจะดีแล้วก็สำหรับใครที่ไม่ชอบแบบสายใหญ่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นสายเล็กสายเล็กเท่า Wallet on Chain มันทำให้เวลาถือแล้วมันดูน่ารักน่าเอ็นดูคุณหนูนะคะแล้วก็ตัวนี้มันเป็น seasonal piece เขาจะ made in Italy นะคะแล้วก็ด้านในก็จะบุเป็นเนื้อผ้าทำให้เขาแบบเบาแล้วก็จะเป็นรุ่นใหม่ที่มีไมโครชิปแล้วด้านในก็จะเป็นกว้างๆบุผ้าดำแล้วก็มีช่องตัวนี้อีกช่องหนึ่งนะคะไว้ใส่ของจุกจิกได้ก็คือมี1ช่องมีช่องใหญ่นะคะแล้วก็มีช่องเล็กๆมันดำๆอาจจะมองไม่เห็นเดี๋ยวมาให้ดูว่าใส่อะไรได้บ้างนะคะคือตัวนี้9นิ้วเพราะฉะนั้น iPhone เรา iPhone 11มัน6นิ้วเนี่ยก็คือเหลือๆเลยใส่เข้าไปนะคะแล้วก็ไอเทมแบบเบื้องต้นของเราเนี่ยมีโทรศัพท์ใช่ไหมคะแล้วก็มี AirPods ไม่ค่อยถนัดมี AirPods มีลิปสติกนะคะแล้วก็กุญแจรถเนี่ยคือใส่ได้เลยจะใส่ด้านหน้าก็ได้กุญแจรถนะคะแล้วก็ไอเทมที่แบบอย่างเช่นกระเป๋าเบตเตอร์เลดบางวันที่จะต้องพกพานู่นนั่นนี่เนี่ยก็ใส่ลงไปได้นะคะแล้วก็
สมมุติว่าอยากจะมีแป้งเอาไว้เมคอัพอะไรเงี้ยซึ่งปกติไม่เคยพกแต่กระเป๋าใบนี้มันใส่ได้นะคะแล้วเราก็ปิดคือกระเป๋ามันจะมีความแบบยืดหยุ่นแล้วก็นุ่มนิ่มแบบมันเบามากเลยค่ะแล้วก็ทรงมันก็แบบไม่เสียคือใบเนี้ยเน้นใช้งานง่ายแล้วก็พกพาได้คือแบบถ้าใครอยากได้กระเป๋าเอาไปทำงานอะไรเงี้ยแล้วแบบไม่ต้องห่วงมากแล้วก็ใส่ของได้จุกๆเนี่ยแนะนำใบนี้เลยนะคะแล้วก็คือด้วยความที่มันเป็นคราฟสกินมันก็ไม่ต้องห่วงอะไรแล้วก็ปกติไม่เคยเห็นนะที่แบบว่าเป็น seasonal piece แล้วทาง Chanel ยอมให้มาเป็นสีรูแบบเนี้ยปกติถ้าสีรูเนี่ยมันจะเป็นพวกรุ่นคลาสสิกเป็นต้นไปรุ่นแบบ9นิ้วเป็นต้นไปถึงจะมีโอกาสได้สายคู่ก็คิดว่าจบแล้ววันนี้มาแนะนำสั้นๆให้เพื่อนๆดูนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากเห็นเวอร์ชั่น unbox เนี่ยก็ไปตามได้นะคะที่ IG ก้อยๆขีดด้านล่างโชว์เส้นแบรนด์นะคะ KOI ขีดด้านล่าง CHOSEN ตามด้วยแบรนด์หรือว่า LINE@นะคะ Chanel ขีดด้านล่างโชว์เส้นค่ะก็ขอขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้แล้วก็มีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ